ที่ Global Art เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างเป็นระบบผ่านการเรียนศิลปะตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงระดับสูงโดยได้ออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสำหรับเด็กๆในทุกช่วงวัยตั้งแต่3ปีจนถึง18ปีเริ่มจากหลักสูตรจูเนียร์ที่เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 3-4 ปีในหลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นสนุกไปกับกิจกรรมศิลปะเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือและฝึกทักษะการเข้าสังคมกับเพื่อนในห้องเรียนหลักสูตร Foundation เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 5-7 ปีในระดับนี้น้องๆจะเริ่มเรียนรู้การใช้สีผ่านเทคนิคที่หลากหลายรวมถึงฝึกกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับการมองเห็นนอกจากนี้ยังจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการที่เชื่อมโยงกับความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อปูพื้นฐานให้กับน้องๆในการสร้างงานศิลปะในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปหลักสูตร Pre-Basic เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 7-8 ปีน้องๆจะได้เรียนรู้การใช้เส้นรูปร่างรูปทรงและการจัดองค์ประกอบอย่างมีแบบแผนและฝึกการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อปูพื้นฐานสู่ระดับเบสิกหลักสูตรเบสิกเหมาะสำหรับน้องๆอายุ 8-10 ปีโดยน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยผ่านการวาดการระบายสีและการจัดองค์ประกอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและได้เรียนรู้เทคนิคการระบายสีในแบบต่างๆเพื่อให้น้องๆสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตหลักสูตร Intermediate เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 10-13 ปีในระดับนี้น้องๆจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานที่ซับซ้อนและดูสมจริงมากขึ้นทั้งในด้านอารมณ์และกริยาท่าทางเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะในผลงานของตัวเองในฐานะมืออาชีพต่อไปหลักสูตร Advanced เหมาะสำหรับน้องๆอายุ13ปีขึ้นไปที่มีความชำนาญและความชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลักสูตรนี้จะช่วยให้น้องๆได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกฝนทักษะในระดับสูงในด้านต่างๆเช่นการวาดเส้นแรงเงาการระบายสีเหมือนจริงตลอดจนการวาดภาพประกอบในเชิงพาณิชย์ศิลป์หนู6ขวบแล้วหนูอยู่ Foundation 1คุณครูใจดีมากเลยค่ะคุณครูสอนหนูระบายสีเข้มกลางออกได้สวยมากๆเลยค่ะปี้นะคะเป็นคุณแม่ของน้องดารินค่ะที่นี่ก็ช่วยส่งเสริมทักษะเรื่องศิลปะที่เขาสนใจอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะทุกๆครั้งอะค่ะที่เรียนจบคุณครูเขาก็จะมาฟีดแบคอธิบายว่าครั้งนี้เรียนอะไรไปบ้างน้องมีโปรเกรสเรื่องไหนกำลังสอนให้ทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมาร่วมปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกของคุณคุณรู้ไหมว่าทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงสำคัญต่อลูกของคุณความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำทางชีวิตของคนเราไปพบกับเส้นทางสายใหม่นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยจำนวนมากที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง Global Art ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังจิตวิญญาณของการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆในช่วงวัยที่รักการเรียนรู้และชอบแสวงหาสิ่งใหม่อยู่เสมอด้วยประสบการณ์กว่า23ปีในฐานะสถาบันสอนศิลปะจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลประสานกับความเชี่ยวชาญในการปลูกฝังจินตนาการด้านศิลปะ Global Art จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนมากกว่า1ล้านคนผ่านเครือข่ายกว่า600สาขาใน22ประเทศทั่วโลกปัจจุบัน Global Art มีหลักสูตรที่ครอบคลุมในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กที่ต้องการเสริมสร้างพื้นฐานทางศิลปะควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการไปจนถึงหลักสูตรระดับสูงสำหรับเด็กโตที่พร้อมจะต่อยอดและก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพในด้านศิลปะด้วยความรักในงานศิลปะและระบบการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก Global Art ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพและจินตนาการให้กับเด็กๆเพราะเราเชื่อว่า
ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจดอกสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้Personal Right Learning เคล็ดลับที่ทำให้โกลบอลอาร์ตเป็นแบรนด์การศึกษาระดับโลกตลอดระยะเวลา25ปีที่โกลบอลอาร์ตให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอนจนทำให้เด็กๆที่เรียนโกลบอลอาร์ตใน23ประเทศซึ่งมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมภาษาแนวคิดต่างชื่นชอบการเรียนโกลบอลอาร์ตเหมือนกันก็คือ Personal Right Learning เพราะเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกและอบรมครูผู้สอนอาร์ตดูเทรนเนอร์ตามมาตรฐานสากลการประเมินผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียนด้วย Placement Test และ Post Testเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กแต่ละคน Multiple Learning Approach รวมถึงการสร้างเวทีการแข่งขันระดับโลกที่เรียกว่า Global Art International Competition เพื่อให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และเห็นผลงานของเพื่อนๆทั่วโลกและที่สำคัญไม่แพ้กันคือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังให้กับเด็กๆทุกคนจากกระบวนการดังกล่าวคือ 1. มีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์คือรู้จักหาข้อมูลการวางแผนรวมถึงการคิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบวินัย 2. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์สอนให้รู้ว่าปัญหาหนึ่งนั้นมีวิธีคิดมีวิธีแก้ไขได้หลายวิธี 3. รับรู้แนวคิดและผลงานที่แตกต่างและหลากหลายของเพื่อนๆสามารถทำงานร่วมกันบนความแตกต่างเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นได้ 4. รู้จักการเล่าเรื่องราวอย่างหลักแหลมและน่าสนใจซึ่งทั้ง4ทักษะนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและเป็นเครื่องยืนยันว่าทำไมโกลบอลอาร์ตจึงเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนศิลปะที่มีสาขามากที่สุดในโลกสวัสดีครับครูตั้มนะครับจากโกลบอลอาร์ตคาเฟ่วอลไลกระบังครับนี่ก็เป็นการอัปเดตเทรนนิ่งจากคุณโก้โดยตรงนะครับก็ได้ความรู้ได้แนวคิดที่สำคัญสำคัญของ Global Art เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้คุณครูแล้วก็ส่งต่อให้นักเรียนเด็กๆ Global Art ทุกคนครับสวัสดีค่ะครูเอ็มศูนย์โคราชนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ได้มาทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีกิจกรรมแบบนี้ค่ะสวัสดีครับชื่อเบนนะครับมาจากศูนย์สาธุประดิษฐ์20ครับสนุกดีครับก็มีกิจกรรมแปลกๆแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมครับสวัสดีค่ะครูมุกจากศูนย์เอกมัยค่ะมีความรู้ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่สามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับเด็กแต่ละระดับค่ะก็อยากเชิญชวนคุณครูแต่ละศูนย์ที่ไม่ได้มาปีนี้อะค่ะให้มาในปีหน้าให้มากันครบทุกศูนย์นะคะจะได้แบบรู้จักกันทำความรู้จักกันแล้วก็แบบนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยค่ะสอบถามโทร091-708-7007แฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187